ช่วงก่อนฟูเกียวก็เป็นคนใจร้อนมากมากที่ลูกบอกว่าเรียนวิศวกรไฟฟ้าที่มหาลัยก็เรียนไม่จบเป็นช่วงที่แบบที่เศรษฐกิจด้านอินเทอร์เน็ตบูมมากลูกได้มีโอกาสไปทำงานบริษัทซอฟต์แวร์ที่ซานฟรานซิสโกเป็นช่วงเวลาที่มีเงินเยอะมากเด็กเพิ่งทำงานไม่กี่ปีก็มีเงินเป็นล้านดอลลาร์ไม่ใช่ล้านบาทใครก็ได้ที่มีไอเดียไม่ว่าไอเดียแบบป้าๆปอๆคุณสามารถหาคนลงทุนไปเปิดบริษัทได้เงินที่ได้มามันกลับออกทันทีก็ออกกับเที่ยวออกกับยาเสพติดจะซื้อเสื้อผ้าเยอะซื้อบ้านหลังใหญ่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อทุกสิ่งมันแสดงถึงฐานะในสังคมบางที่ความสำเร็จสามารถหลอกเราได้คือพอเราเงินดีงานดีพอทุกสิ่งพอได้ทุกสิ่งที่คิดว่าตัวเองอยากได้จะมองข้ามปัญหาที่มีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอยู่ๆวันหนึ่งเศรษฐกิจตกแรงด้วยเหมือนที่เมืองไทยตอนที่ฟองสบู่แตกก็ผมก็เจอด้วยบัญชีในธนาคารที่เคยเต็มไปด้วยเงินก็หายไปหมดงานที่เคยมั่งคงก็หายไปเลยตอนที่บริษัทต้องปิดแล้วก็ความรู้สึกที่มั่งคงกับความสามารถของตัวเองมันหายไปเลยตอนที่ไม่สามารถหางานได้แต่จำได้มีช่วงหนึ่งที่แบบที่ดิ่งมากๆที่ดาวน์มากๆที่ไม่รู้จะทำอะไรรู้ว่าต้องขายบ้านแต่ไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตความสุขที่เคยมีอยู่กับสิ่งของที่ได้จากภายนอกก็หายไปแล้วแล้วอยู่ๆวันหนึ่งลูกเข้าไปที่สตูดิโอโยคะไม่รู้เข้าไปเพราะอะไรแล้ววันแรกเข้าไปโอ้ยงงมากคือจำได้อาจารย์บอกให้ยกมือขึ้นซึ่งได้อยู่อาจารย์บอกให้ก้มลงมาซึ่งได้อยู่อาจารย์บอกให้เอามือแตะพื้นซึ่งไม่มีฐานในโลกนะคิดในใจว่าจะรอดไหม